กาแฟถือเป็นเครื่องดื่มที่หลายๆคนขาดไม่ได้ในทุกๆเช้านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่ากาแฟกลายเป็นหนึ่งในสินค้าทางการเกษตรที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลกและถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอีกด้วยวันนี้ช่องของเราจะขอพาทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟให้มากขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง10เรื่องจริงเกี่ยวกับกาแฟที่แม้แต่นักดื่มบางท่านอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน 1. เมล็ดกาแฟใช้คำภาษาอังกฤษว่า coffee bean หรือมักถูกเรียกสั้นๆว่า beans เนื่องจากมีความคล้ายเมล็ดถั่วจึงใช้คำว่า beans เหมือนกันแต่จริงๆแล้วกาแฟมันเป็นพืชประเภทเบอร์รี่2. แม้ว่าคาเฟอีนจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆแต่คุณจะไม่สูญเสียน้ำในร่างกายไปมากกว่าที่คุณดื่ม 3. เชื่อกันว่ากาแฟถูกค้นพบครั้งแรกโดยคนเลี้ยงแพะคนหนึ่งที่พบว่าแพะของเขาดูคึกคักผิดปกติหลังจากกินผลกาแฟสี่บราซิลถือเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยคิดเป็น 40% จากกาแฟทั้งหมดทั่วโลกห้าคาปูชิโน่ตั้งชื่อตามสีของผ้าคลุมคณะนักบวชคาปูชินที่มีความคล้ายกันอย่างมากหกก่อนที่ผู้คนจะรู้จักวิธีการชงกาแฟมีชนเผ่าในแอฟริกาตะวันออกได้นำผลกาแฟผสมกับไขมันสัตว์มาบริโภคเป็นอาหารเจ็ดการดื่มกาแฟมีผลดีต่อสุขภาพเพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหัวใจและอัลไซเมอร์ในกรณีนี้คือไม่ได้ผสมน้ำตาลและครีมเทียมแต่กาแฟมีอยู่2สายพันธุ์หลักๆคือโรบัสต้าและอาราบิก้าโรบัสต้าจะมีรสชาติเข้มมีปริมาณคาเฟอีนที่สูงกว่าแต่มีความเป็นกรดต่ำกว่าส่วนอาราบิก้าจะมีรสชาติละมุนมีคาเฟอีนน้อยกว่าแต่มีความเป็นกรดสูงกว่าเก้าหลายคนมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสีของเมล็ดกาแฟคั่วเพราะไม่ว่ามันจะสีเข้มหรือสีอ่อนก็มีปริมาณคาเฟอีนเท่าๆกันสิบกาแฟดริปมีปริมาณคาเฟอีนเฉลี่ยต่อแก้วแล้วมากกว่ากาแฟเอสเพรสโซ่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ